จ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้ากวาดล้างแก๊งอิทธิพลในตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังสืบทราบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาก่อเหตุต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสร้างความเดือดร้อนและอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยผลการกวาดล้างในครั้งนี้สามารถจับผู้ต้องหาชาวกัมพูชา16รายอายุระหว่าง 20-35 ปีนอกจากนี้ยังจับกลุ่มเด็กขอทานชาวกัมพูชาได้อีก9คนเป็นเด็กชาย7คนและเด็กหญิง2คนขณะกำลังเดินขอเงินจากนักท่องเที่ยวภายในตลาดโรงเกลือโดยเรียกตัวพ่อแม่เด็กมาตักเตือนไม่ให้มาขอทานสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่นักท่องเที่ยวอีกก่อนปล่อยตัวไปส่วนผู้ต้องหา16คนจะส่งให้ตำรวจภูธรคลองลึกและชุดปราบปรามตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ต่อไป